พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวกันที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือหอศิลป์ที่เราเรียกกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีภาพจำที่เห็นแต่กลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวที่นี่แล้วถ่ายรูปลงโซเชียลกันอยู่บ่อยๆในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาแนะนำสถานที่ถ่ายรูปสวยๆภายในหอศิลป์แต่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับหอศิลป์ผ่านหัวข้อ7เรื่องหอศิลป์ที่น่ารู้ค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยรอยล้าง35ของผู้เข้าชมของหอศิลป์เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากเลยค่ะว่าทำไมวัยรุ่นถึงนิยมมาที่นี่กันเพราะปกติแล้วเราจะชินกับการที่เห็นเด็กวัยรุ่นไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าร้านคาเฟ่ซะส่วนใหญ่แล้วอะไรที่ทำให้เด็กวัยรุ่นอย่างพวกเรานิยมมาที่นี่กันเราไปไขข้อสงสัยกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถมองได้เป็น3แบบค่ะแบบแรกก็คือคนที่ไปเพื่อเสพงานศิลป์หรือไม่ก็ไปเพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะเพราะที่นี่มีการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการศิลปะอย่างมากมายตลอดปีค่ะส่วนแบบที่2ก็อาจจะไปเพราะต้องการพักผ่อนต้องการอยู่ในที่เงียบๆฟังเพลงดูงานอยู่กับตัวเองใช้ความคิดด้วยบรรยากาศที่เป็นโทนสีขาวเมื่ออยู่ที่นี่จึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจและทำให้เราคิดอะไรได้มากขึ้นค่ะและแบบสุดท้ายนะคะเป็นสายโซเชียลค่ะเพราะตอนนี้กระแสการถ่ายรูปตามแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ต่างๆกำลังมาแรงประกอบกับว่าที่นี่มีโทนแสงสีที่เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วให้โทนที่เรียบง่ายสบายตาเข้ากับกระแสการคุมโทนใน Instagram จึงทำให้มีผู้คนมาเที่ยวที่นี่อย่างมากมายเพื่อถ่ายรูปลงโซเชียลค่ะซึ่งที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะการมาเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวเหมือนไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่แค่เราไม่ไปรบกวนคนที่ตั้งใจมารับชมงานก็พอค่ะหลายคนน่าจะสงสัยว่าประวัติความเป็นมาหอศิลป์เป็นยังไงวันนี้เราจะเล่าสู่คนฟังเองค่ะโครงการก่อสร้างหอศิลป์ได้เริ่มขึ้นเมื่อดร.พิจิตรรัตกุลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติร่วมกับคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติศิลปะแห่งรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2538ให้จัดสร้างหอศิลปะร่วมสมัยแต่ต้องมาหยุดลงเมื่อนายสมัครสุนทรเวชเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อมาในปีพุทธศักราช2544และล้มเลิกโครงการหอศิลป์ตามรูปแบบเดิมให้มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงจากเดิมกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุนมาเป็นเอกชนเป็นผู้สร้างองค์กรด้านศิลปะศิลปินอาจารย์นักศึกษาและสื่อมวลชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมคัดค้านการระงับโครงการเดิมจนกระทั่งนายอภิรักษ์โกสโยธินได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2547เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงได้นำโครงการหอศิลป์เข้าหารือและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตามโครงการเดิมในกำหนดการเดิมหอศิลป์จะสร้างเสร็จช่วงปลายปีพุทธศักราช2549แต่การก่อสร้างเกิดความล่าช้าจากเดิมจึงเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2551โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2552เป็นเวลากว่า10ปีในที่สุดอาคารหอศิลป์ก็เกิดขึ้นณ4แยกปทุมวันอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือครั้งสำคัญในการส่งเสริมศิลปะระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือข่ายประชาชนเพื่อหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอาคารแห่งนี้เป็นเหมือนจุดนัดพบทางปัญญาศิลปะเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและชื่นชมง่ายเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้นำไปสู่ความเจริญทางปัญญาสุขภาพทางใจและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอื่นๆต่อไปหอศิลป์เปิดให้เข้าชมกันในวันอังคารถึงวันอาทิตย์และหยุดในวันจันทร์วันปีใหม่และวันสงกรานต์ค่ะสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะคะหากใครสะดวกเข้าชมในเวลาไหนสามารถเข้าชมได้ต่อเวลาเลยค่ะเพราะว่าหอศิลป์ไม่ได้แบ่งรอบวันเข้าชมนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหอศิลป์ตั้งอยู่ในบริเวณไหนสังเกตง่ายๆเลยนะคะหอศิลป์ตั้งอยู่ในบริเวณตรงข้ามกับห้างมาบุญครองด้านสยามดิสคัฟเวอรี่โดยมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองค่ะสำหรับการเดินทางนะคะมีหลากหลายเส้นทางทั้งทางเรือรถประจำทางและรถยนต์ส่วนตัวโดยส่วนตัวแล้วพวกเราแนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ค่ะโดยลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติทางออกที่3
เดินตรงไปทางด้านซ้ายมือจะเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ชั้น3ของหอศิลป์ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่ามาชมงานศิลปะที่นี่ต้องเสียค่าเข้าชมหรือเปล่าแต่ที่หอศิลป์เขาเปิดให้เข้าชมฟรีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวเลยค่ะอ้าวแล้วถ้าไม่เก็บค่าเข้าชมหอศิลป์จะมีรายได้มาจากที่ไหนล่ะหอศิลป์ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครประมาณ40ล้านบาทต่อปีคิดเป็น 60% ของรายได้ทั้งหมดและอีกส่วนหนึ่งมาจากค่าเช่าสถานที่ของร้านค้าต่างๆและผู้คนที่เข้ามาจัดงานภายในหอศิลป์ค่ะซึ่งเงินทั้งหมดนี้จะถูกนำไปใช้ในการบริหารและจัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆตลอดปีนั่นเองค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆของหอศิลป์จะเป็นการจัดนิทรรศการแบบหมุนเวียนโดยระยะเวลาในการจัดแสดงของแต่ละนิทรรศการก็จะขึ้นอยู่กับผู้จัดแสดงซึ่งปกติจะจัดแสดงแต่ละนิทรรศการประมาณ 1-3 เดือนและในส่วนของผลงานที่นำมาจัดในหอศิลป์ส่วนมากจะมาจากผลงานการประกวดจากผู้ที่ส่งเข้าแข่งขันผู้จัดจะไปนำผลงานประกวดมาจัดแสดงหรือจะมีศิลปินมาเช่าพื้นที่แกลเลอรี่เพื่อมาจัดแสดงผลงานของตนเองและนอกจากนี้บางครั้งพันธรักษ์ก็จะไปรวบรวมงานแล้วนำมาจัดแสดงอีกด้วยในส่วนของร้านที่อยากจะแนะนำก็คือร้านแกลเลอรี่กาแฟริฟและพาราไดซ์ซึ่งเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องดื่มและขนมต่างๆเป็นร้านกาแฟในหอศิลป์ที่อร่อยมากภายในหอศิลป์ยังมีร้านอีกมากมายที่เกี่ยวกับอาหารและยังมีร้านที่ขายเสื้อผ้าของกุ๊กกิ๊กงานทำมือของที่ระลึกซึ่งถ้าใครได้มาก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมเจ็ดเรื่องหอศิลป์ที่น่ารู้ที่พวกเราได้มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้คงทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักหอศิลป์เพิ่มมากขึ้นแน่ๆเมื่อรู้จักหอศิลป์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วพวกเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านทุกช่วงวัยไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างพวกเราไปเที่ยวชมงานเทศกาลและงานศิลปะต่างๆที่ทางหอศิลป์จัดขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคุณค่าและความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นไปจนถึงบริบทของโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีข่าวว่าหอศิลป์จะปิดตัวลงทำให้ผู้คนนะคะพากันไปเขียนโพสการ์ดให้กำลังใจหอศิลป์ค่ะทางนี้ยังมียอดเข้าชมแล้วหลายหมื่นก็แสดงเจตจำนงว่าประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะในเมื่อประเทศของเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความสามารถและไม่ได้ให้ความสนับสนุนทางด้านศิลปะอยู่มากนักจึงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแค่วัยรุ่นอย่างพวกเราทั้ง3คนไม่ว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สามารถสนับสนุนศิลปะได้เหมือนกันทุกคนค่ะเพราะศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนดังนั้นมาสนับสนุนและมาเที่ยวชมหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับใครที่มันจะไปหอศิลป์อย่าลืมป้องกันเองใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย